ไปเจอกันตรงที่ทางนั่นแต่ตรงนี้เห็นมีทางไปเขาใหญ่ปากช่องอยู่ก็เลยถ่ายให้ดูนะฮะเป็นทางแยกเล็กๆตรงนี้นะครับตอนนี้เลยแล้วฮะโอโยเดี๋ยวเราต้องไปยูเทิร์นกันมานะครับโอ้อยู่ใกล้ทางแยกเข้าเขาใหญ่เลยนะครับทุกคนส่วนยูเทิร์นจะอยู่ตรงไหนนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูนะฮะกลายเป็นว่ายังไม่ถึงโรงแรมจะเปิดถ่ายให้ดูปรากฏไอ้ที่เปิดนั้นทั้งโรงแรมพอดีเลยฮะทางยูเทิร์นก็ยังมองไม่ออกว่าตรงไหนคือทางยูเทิร์นนะฮะโอ้ซ้ายมือมีตลาดนัดนะครับมองลงไปไกลเลยนะฮะที่ตรงใกล้ๆภูเขานั้นฝนก็ตกลงมาแล้วข้างบนนู้นเราก็มาเจอตรงนี้แล้วก็มีรถรออยู่เลยนะขับต่อไปบนถนนกบิลบุรีปักธงชัยอีก3กิโลเมตรร้อยเมตรเลี้ยวขวาหักศอกเพื่อวิ่งบนถนนกบิลบุรีปักธงชัยตอนนี้ผ่านมาถึงหน้าโรงแรมที่เราเลยมาเมื่อกี้นะฮะซาฮาน่าฮิลเดี๋ยวเราก็จะต้องขับเข้าไปยูเทิร์นอีกทีนะฮะ
การหลงทางเป็นเสน่ห์ของการเดินทางเลี้ยวขวาหักศอกเพื่อวิ่งบนถนนกบิลบุรีปักธงชัยแล้วก็เข้าคิวเตรียมยูเทิร์นนะครับขับต่อไปบนถนนกบิลบุรีปักธงชัยอีก8กิโลเมตรอย่างนี้ครับทุกคนเข้าแถวกันมาก็จะมีคันหนึ่งมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือมาโดยไม่ยอมต่อแถวกันนะฮะมันก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆต่อไปบนถนนกบิลบุรีปักธงชัยอีก8กิโลเมตรโรงแรมอยู่ซ้ายมือนี่เลยนะครับนี่ที่จอดรถซาฮาน่าดูกันนะครับนี่ก็คือสภาพห้องพักที่โอโย700ซาฮาน่าฮิลนะฮะเป็นแบบ1เตียงใหญ่แล้วก็1เตียงเล็กนะพักได้3คนนะครับทุกคนในนี้ก็จะมีทีวีมีตู้เย็นก็แน่นอนครับมีน้ำให้3ขวดนะครับแล้วก็มีการน้ำร้อนมีกาแฟนะฮะมีตู้เสื้อผ้านะครับที่ตู้นี่ก็จะมีกระจกด้วยแต่กระจกตรงนี้มองไม่เห็นวิวนะครับเป็นกระจกขุ่นแล้วก็มีบานที่สามารถเปิดระบายอากาศได้นะฮะก็เป็นสภาพภายในห้องน้ำนะฮะก็สะอาดสะอ้านใช้ได้นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยมีพัดลมระบายอากาศมีสายชำระด้วยนะครับคนไทยกับที่นี่คือรังน้ำเขียวประเทศไทยนะฮะมีสายบัวชำระด้วย